อ่ะมาต่อรอบสองนะครับผมรอบนี้ห้อง10 บาทเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราเหลือทุนน้อยลงนะอ่ะผมตาม3-4กันนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็6-3-5-3-1-3อ่ะประมาณ3-4อ่ะที่มองนะก็คือผมจะเล่นตามสถิติอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่นะที่เล่นอ้าวออกเว้ยเฮ้ยใช้ได้เลยรอบแรกนะพอได้มาแล้วครับผมอย่างเงี้ยแต่บวกน้อยนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เบ็ดเยอะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมโดนไปต้องตามให้ได้ถึง1,600อ่ะผมถึงจะกำไรนะแต่ถ้ายังไม่ถึงก็คือขาดทุนนะครับผมเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ผมเล่นไปพันคือเอามา1,600นะครับเหลืออยู่600 กว่าบาท600 590อ่ะนะครับรอบนี้ก็ยังจะตามอยู่ที่2-3-4แนวนี้นะครับผมก็คือว่าถ้ายังออกต่ำผมก็ว่าผมน่าจะพอได้ครับถ้าไม่ใช่ต่ำแบบตองหนึ่งนะนะต่ำแบบตองหนึ่งก็ถือว่าโคตรสวยนะครับผมไม่ได้แทงอ่ะ156โอ้โหเสือกไปสูงครับติดไว้นิดหน่อยนะครับผมก็คือมี15กับ56 670 บาทกำไรแล้วครับผมกำไรไอ้เฮียไม่ต้องดีใจไว้กำไรหลักร้อยเนี่ยถ้าสมมติว่ามีทุนหลัก10กำไรหลักร้อยน่าดีใจอันนี้ทุนหลักพันนะแล้วถ้าตามอยู่นะครับผมมันอาจจะใช้นึงแหละเพราะว่าห้องมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็เหมาะกับทุนของเรานะเออรอบนี้อีกทีดีครับเล่นกี่ทีต้องมีเธอมาห้าอีกแล้วเหรอโอ้ยออกซ้ำนี่5-6อีกแล้วครับผม5-5-6นะเสียป่ะเหลือไว้ดูต่างหน้าเลยเนี่ยน้อยจัดเลยครับ240 บาทแต่ก็ยังเล่นได้สักรอบเลยนะอ่ะไปเผื่อมีโอกาสครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านะครับผมรอบนี้เล่นตด5นะครับ5มาไป2 รอบครับจริงๆเราคิดว่าเป็น5กับ6แต่ว่าเงินไม่พอผมก็เลยลง5ไปก่อนนะเอา6ว่ะเอ้ยกูนี้สงสัยจะหมดจริงเลยเฮ้ยหมดหวังยังรุนแรงเลยว่ะจริงๆดูดิมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนตอนนี้ไม่มีกำไรใดๆนะครับขาดทุนอยู่นะครับผม2 รอบนี้รอบที่2นะครับเล่นไปแล้ว1 รอบรอบแรกขาดทุน1,000นะครับเดี๋ยวมาดูรอบที่2ครับว่า600ที่เหลืออยู่จะไหวไหมนะอ้าว1 2 3เปิดเลย16ไหมโอ้โหห้าเอ้ยห้าหกรอบนี้พอใช้ได้นะนะครับพอได้ครับเราน่าจะถูกทางแล้วสูงใช่ไหมถ้าสูงผมจะสูงให้ตลอดเลยนะถ้าเนี่ยมองทรงนะคุณเห็นข้างล่างนะครับ6ยาวเลยนะก็6มาไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็6นะครับแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เยอะสุดจะเป็น3นะ18%เอ้ยตัว4ดี23%แต่ข้างบนที่เป็นสถิติมันนับ60รอบหลังนะแต่ถ้าเราดูก็คือแค่10รอบหลังเฉยๆนะ442ครับโดนครับเฮ้ยได้ๆเสียเสียทุกคนติดลบอีก380 บาทจริงๆได้ๆเสียเสียนะไม่เห็นเลยแบบตุ้มตุ้มตุ้มเลยครับผมตุ้มตุ้มตุ้มไปไหนแล้วอะแบบที่บวกไหลๆอะนี่ถอดใจแล้วนะ180 บาทนี่แต่ว่าผมคิดอย่างนี้ครับก็เล่นให้มันหมดไปนะเพราะว่าถ้าเราเหลือไว้สุดท้ายเราก็เข้ามาเล่นอยู่ดีครับ180นะวัดไปเลยครับให้รู้เรื่องทีเดียวนะ
ก็มีแค่สองสามแล้วก็หกสามไฮโลนะครับวางทั้งน้อยมากครับผม5 จุดนะครับได้63ว่ะตอนแรกหมดกำลังใจแล้วเพื่อนอ่ะกลับมาเป็น520 บาทนะครับถ้า520จะพอแทงได้อยู่ครับเอาเลยนะก็ยังจะตามพวก3 63เนี่ยต้องตามแน่ๆนะครับมาบ่อยนะครับ56ที่ต้องตามนะ23แล้วก็53นะครับ62อ่ะ56ครบแล้วครับตัวที่ผมชอบนะก็56 60นะครับนอกนั้นก็จะตัว50 52 30ไม่มี52ครับ553เบิ้ลว่ะเอ้ย10บาทไม่เสียนะเกมนี้มันบวกยากกันนะตอนเสียนี้แป๊บเดียวนะครับมันแล้วแต่จังหวะนะจังหวะนี้ยากจริงครับมันยากที่จะบวกนะคือมันเหมือนกับมองถูกนะครับแต่ว่าพอลงเงินไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเท่าไหร่นะมันก็ยืดเยื้อว่ะจะตูมเลยนะอยากเทแล้วครับผมใส่เทอยู่เนี่ยพอจะใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่ามันเต็มนะเนี่ยออกอยู่นั่นนะครับผม553ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยออกอยู่นั่นน่ะอ่ะคุณดูจากนาทีเนี้ยน่ะดูนะว่ารอดไหมไม่ต้องแอบไปเปิดท้ายคลิปนะลองเดาดูเล่นๆนะส่วนตัวผมเองผมคิดว่ายากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบิ้ลทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะเรียบร้อย2 3 4 5ปุ๊บ5 3 6ก็โอเคนะครับผมมีอยู่3ช่องนะรอดมาวุดวิดเลยครับผม1,210 บาทเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะยังไม่ค่อยได้เลยครับผมก็เราอยากได้1,600นะครับอย่างน้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาเข้ามาประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ประมาณนั้นผมก็จะเลิกเลยครับเหมือนเดิมเป๊ะๆนะดูครับโอ้โหเห็นแล้วเสียวท้องป้าบโอ้ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลบวกครับโอ้โหลุ้นอย่างเดียวคือไม่เบิ้ลนะ720ครับผมเดี๋ยวดูรอเงินโททอลนะครับ1,930 บาทเลิกแล้วนะเราเลิกเลยนะครับทุกคนก็ตามคืน